ในรายงานนี้ฮะใน TikTok นะเขาประมวลมานะอันนี้ภาพจากสำนักข่าวไทยเดิมนะเล่าเรื่องการเมืองฮะเป็นคอนเทนต์ที่เล่าว่าพรรคที่ได้อันดับหนึ่งนี่นะในการเมืองไทยนะไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐบาลเสมอไปด้วยซ้ำเนี่ยยุคนายกชวนครั้งที่2ปี41ถึง44นะยุคนั้นก็ใช่ไม่ใช่อันดับหนึ่งนะที่เป็นรัฐบาลเป็นนายกอ่ะยุคคุณอภิสิทธิ์ปี51 5ถึง54 100% ทั้งหมดยุคนั้นนะประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้อันดับหนึ่งนะแล้วเพื่อไทยก็ไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยแล้วมานายกเศรษฐาเป็นนายกสมัยปัจจุบันนะเพื่อไทยก็ไม่ได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งแต่เป็นอันดับหนึ่งในซีกรัฐบาลค่ะนะเพราะฉะนั้นนี่คือการเมืองสมการการเมืองกับความเป็นจริงในการเมืองไทยโอ้ดูแต่ละท่านนะท่านอุโสนั้นบางท่านก็วายชนไปแล้วนี่นะท่านอดีตนายกบรรหารนะครับคงจะต้องอาจจะเป็นนี้สมัยก่อนพรรคชาติไทยเนี่ยก็เป็นพรรคกลางๆไงนะก็เป็นรัฐบาลตลอดอะใช่ไหมขึ้นอยู่กับว่าพรรคอันดับหนึ่งกับอันดับสองใครจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จอันนี้ปี51ใช่ไหมคุณอภิสิทธิ์ก็ขึ้นมาเป็นนายกเพื่อไทยก็ไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาไงสมการสสเนี่ยเห็นไหมก็ไปเจรจาขึ้นอยู่กับผู้จัดการรัฐบาลเข้มแข็งแค่ไหนมีอำนาจต่อรองมือประสานเป็นยังไงเพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้ไม่งั้นก็ติดลมอยู่ตรงนั้นเนี่ยคนในแวดวงการเมืองปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่กันทุกวันนี้นะคุณเนวินล่าสุดก็จัดงานใหญ่ที่ช้างอารีนาไงเมื่อกี้คุณเนวินนะจัดงานใหญ่นะลมหายใจแผ่นดินนะอันนี้ลุงป้อมโอ้นะเชิญมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเห็นไหมจำได้ละจำได้ละลุงป้อมอ่ะนี่สมัยรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ค่ะนะเนี่ยครับนะก็จับมือกันตั้งรัฐบาลเพื่อไทยก็ไปเป็นฝ่ายค้านแล้วมาล่าสุดเพื่อไทยซึ่งคะแนนอันดับสองนะนะแต่สามารถจับมือจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จไงก็คือรวมเสียงได้ตามกติกานะนายกก็มาจากเพื่อไทยใช่ค่ะนะแต่ว่าหลักการก็คือพรรคอันดับหนึ่งอาจจะไม่ใช่รัฐบาลเสมอไปถ้าคุณจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จค่ะพรรคอันดับหนึ่งจากการเลือกตั้งแต่พรรคร่วมรัฐบาลน่ะเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลกันเนี่ยพรรคที่มีส.ส.เยอะสุดเนี่ยก็จะต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีเกือบทั้งนั้นตามกติกานะคะตามกติกามารยาทแต่ไม่ใช่ทุกครั้งนะค่ะบางยุคบางสมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ยังไม่เป็นนายกเลยมีส.ส.ไม่ถึง20คนใช่ค่ะน้อยมากจำได้เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการเจรจาต่อรองการเมืองไทยเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรครับเพราะฉะนั้นจับตาดูวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าตุลาการท่านจะประชุมก่อนแต่ละท่านมีมติยังไง9ท่านแล้วหลังจากนั้นอ้าวอันนี้เป็นมติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะทีนี้ก็เขียนคำวินิจฉัยแล้วก็อ่านช่วงบ่ายจากนั้นค่อยมาว่ากันว่าจะเป็นยังไงนายกเศรษฐาจะอยู่หรือจะไปนะก็เดี๋ยวดูกันหลังจากนั้นแต่สิ่งที่นายกเศรษฐาสัมภาษณ์วันนี้ผมว่าดีตรงที่เหมือนมรณานุสติคือเตรียมเอาไว้ให้คนข้างหลังหมดแล้ววางหลักการทุกอย่างแล้วถ้าอยู่ต่อก็ทำงานต่อแล้วก็หวังว่าท่านจะตระหนักถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองตัวนี้แล้วมุ่งมั่นทำงานให้เยอะกว่าเดิมอีกนะไม่ยอมตกไปเป็นเครื่องมือของใครก็ตามแต่นะแล้วท่านจะเป็นที่จดจำด้วยตัวของท่านเองถ้าท่านรอดนะแต่ถ้าไม่รอดก็แล้วแต่กรรมนะประเทศไทยก็แล้วแต่กรรมเหมือนกันก็มีอยู่ทางเลือกอยู่อย่างเงี้ยแต่ก็ว่ากันไปนะส่วนประเด็นเรื่องปรับครม.หรือเปล่านะนายกเศรษฐาให้สัมภาษณ์วันนี้ครับนะนายกเศรษฐาบอกว่าหลังจากที่มีการหารือเมื่อวันที่12ที่ผ่านมายืนยันนะไม่มีการส่งสัญญาณใดๆและมีการคุยกันเรื่องปรับครม.แต่ว่ายอมรับว่าพรรครวมไทยสร้างชาติส่งหนังสือมาแล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่าเดือนสิงหาคมนี้มีเรื่องเยอะนะปรับตอนนี้คงยังไม่เหมาะสมฮะเดี๋ยวไปฟังนายกเศรษฐาทวีสินไม่มีครับไม่มีครับส่งจดหมายมาแล้วครับแต่อย่างที่ผมเรียนครับว่าเดือนนี้มีเรื่องเยอะนะครับก็ต้องให้เกียรติก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ผู้ท่านถามมาเยอะก็เรื่องของพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดผมจะไปปรับครม.ก่อนอะไรมันผมคิดว่ามันความเหมาะสมมันไม่มีอ่ะไม่ทราบอะไรก็ต้องพูดคุยกันอีกทีนึงนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในอดีตว่าทางรัฐมนตรีบางท่านน้อยใจแล้วก็ลาออกไปเนี่ยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเสนอเข้ามามันอยู่ตรงไหนแล้วมันจะมาเกิดปัญหาเดิมหรือเปล่านะครับเราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องพูดคุยกันนะครับอ๋อมีบางคนน้อยใจแล้วเคยลาออกไปด้วยค่ะนะ
ถ้าเสนอเข้ามาจะอยู่ตรงไหนต้องคุยกันก่อนนะยอมรับว่ามีการเสนอชื่อมาแล้วจากรวมไทยสร้างชาติก็คือคุณเอกนัทนั่นแหละก็ชัดเจนแล้วแหละค่ะใช่ไหมส่วนพรรคที่มีข่าวว่าเอพรรคพลังประชารัฐอาจจะเคลียร์ซีกลุงป้อมก็คือพรรคนั่นแหละออกไปแต่ว่านักการเมืองสสกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสอาจจะไปสังกัดพรรคใหม่นะแล้วกรุ๊ปรัฐบาลแทนนะปรากฏว่าวันนี้นักข่าวไปถามพลตรีเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ท่านรองนายกพลตรีพัชรวาทเนี่ยให้กำลังใจนายกเศรษฐาเลยนะว่าพรุ่งนี้เป็นเรื่องของศาลแต่อย่างไรก็ตามก็ให้กำลังใจท่านนายกนะฮะเรื่องว่านายกรอดการพวกนี้เรื่องท่านนายกนี่ก็เป็นเรื่องอำนาจของศาลนะครับแต่ก็ให้กำลังใจท่านนายกนะครับเชื่อว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีครับให้กำลังใจท่านนายกเชื่อว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่มันเป็นอำนาจของศาลนะนักข่าวเลยถามนำหลังจบคดีนายกจะมีการปรับเก้าอี้ครม.ในส่วนพลังประชารัฐกังวลหรือเปล่าไปฟังคำตอบหลังจากเสร็จคดีนายกอาจจะต้องมีการปรับครม.ตรงนี้ในส่วนของเราอ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องท่านนายกกับหัวหน้าพรรคคุยกันในส่วนกระแสข่าวของพรรคเราที่ว่าจะโดนปรับออกอะไรแบบนี้ได้คุยกับลุงป้อมไหมคะผมไม่ได้คุยเลยเห็นว่าท่านก็ไปงานวันเกิดลุงป้อมได้ที่นั่นคนมันเยอะแต่ท่านเลขาก็จริงเหรอท่านลุงธรรมนัสไม่ได้คุยนะนี่ได้คุยเก้าอี้แข็งได้อยู่บ้างฮะเก้าอี้ในคอรมอลแข็งได้อยู่บ้างที่อยู่ท่านนายกเนี่ยเรามันเห็นมีชื่อว่าท่านก็ถูกบอกว่าท่านจะไม่เปิดหน้าหมายถึงว่าไม่ทำงานเรื่องหน้าค่ะแต่ว่าจะไปช่วยงานในส่วนข้างหลังเอาใช่เห็นมีกระแสข่าวว่าอย่างนั้นหมายถึงตัวใช่ของตัวท่านนะคะแล้วก็แล้วแต่คุณแม่พัดครับท่านไม่ถูกกับท่านทำงานในสายที่เกี่ยวกับการแบ่งตั้งพักใหม่ว่าทำมันน่าจะขุนของสอไปสู่ครับใหม่ไม่เจอเลยเห็นว่าลุงป้อมเขาโกรธมากเลยประเด็นนี้ค่ะพี่คิดเองป่ะครับคำถามสุดท้ายนี่ต้องหันขวับกลับมาเลยนะเรื่องที่ว่ามีกระแสข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสจะขนสอสอไปอยู่พักใหม่เฮ้ยผมยังไม่ได้เจอร้อยเอกธรรมนัสเรื่องนี้ทำให้ลุงป้อมโกรธมากนะหันขวับมาเลยคุณคิดไปเองหรือเปล่าแต่ก็มีรอยยิ้มอยู่นะคะพลตรีพัชรวาทวงสุวรรณฮะค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ